าไวจัดๆเลยโอเค Shopify Rebellion Beyond เช็คเสียงเช็คเสียงน่าจะมาแล้วนะจบไปแล้วเกมหนึ่งน่าจะมาหรอนะจบไปแล้วเกมหนึ่งมันมา4โมงน่าจะมาหรอนะแสดงว่าเขามาเกมหนึ่งมันมา4โมงผมหลอกแสดงว่าเขามาเกมหนึ่งมันมา4โมงผมหลอกไม่แต่ดูอ่ะ4โมงอ๋อ4โมง15เลื่อนเข้ามา15แล้วจบไปแล้วโอ้ MG มา4โมงเพราะฉะนั้นจบเกมแรกไปแล้วครับทางฝั่งบียอนออกนำไปก่อนดีอ๋อ4โมง15เลื่อนเข้ามาจริงๆตรงว่าโอ้ MG มา4โมงเพราะฉะนั้นจบเกมแรกไปแล้วครับทางโอเคเสียงสะท้อนจัดการให้เรียบร้อยเพราะว่าปกติมัน 4:30 นตลอดไงเออรอบนี้เลื่อนเข้ามา15นาทีครับไม่เป็นไรเรามารอดูเกม2กันต่อครับรอบนี้เป็น Bed of Fight แล้วศึกแห่งเทอร์แลนด์เทอร์แลนด์ร้วนชิงเจ้าแห่งเทอร์แลนด์นะสงครามของเหล่ามนุษย์ครับระหว่างฝั่งเสรีนิยมเดี๋ยวๆไม่ใช่ พอเป็นมนุษย์เจอกับมนุษย์ปุ๊บเออ Dominion Dominion เทอร์แลนด์กับLiberal Terran เอาแบบในเกมเลยนะในเกมเลยแบบในเรื่องเลยมันจะมีฝั่งจิมกับฝั่งเม้งฝั่งจิมเนี่ยก็จะคือพยายามจะปลดแอกประมาณว่าเลือกจิมมาแล้วเทอร์แรนจะไม่เหมือนเดิมกับคนที่ชอบฝั่งเม้งซึ่งจริงตอนแรกเม้งที่ยึดอำนาจเทอร์แรนมาเนี่ยเม้งเขาดูเป็นคนดีมากเลยนะแบบเป็นวีรบุรุษที่เข้ามากอบกู้เทอร์แรนอันนี้เนื้อเรื่องเทอร์แรนจริงๆนะเว้ยแม่งมาก่อนการมากๆเออแล้วเมื่อไหร่พี่จะเล่นเนื้อเรื่องถึง StarCraft 2ครับจะพยายามจะพยายามเราจะแบบ keep going กันต่อไปเออถึงมันจะช้าแต่เราจะก็จะ keep going กันต่อไปตอนนี้ของทั้งฝั่งวิออนอ่ะเขาเล่นยูนิตต้นเกมนะครับมีเฮเลียนแต่หลักๆก็คือผมว่าน่าจะหนักไปที่มารีนอ่ะเนี่ยฮะวิออนมีเฮเลียนมีริปเปอร์แล้วก็ร้อยวันพันปีครับ GSL ให้ใส่สกินใช้คำนี้จริงร้อยวันพันปีอ๋อแล้ววันนี้ก็มีกิจกรรมขอเพียงแค่เพื่อนๆอยู่ในแชทนะฮะมีแชทเข้ามาตอบโต้บ้างอู้แต่ไล่กระทืบ SCV ได้ไป4ครับแต่ขึ้นไฮกราวมามีอะไรเปิดมุมมองไฮกราวไว้ไม่มีครับแล้วถ้าฝั่งเคียวก็เอา SCV ลงมาเก็บแร่ต่อด้านล่างเหมือนกันแล้วก็ใช้ไซโคนครับทำเข้มแข็งไล่ไว้โดนไป4เวิร์กเกอร์นะจังหวะนี้เคียวก็เสียในส่วนของอินคัมในช่วงต้นเกมไปแต่ก็ซ่อมได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเหมือนเคียวสร้างเวิร์กเกอร์มาเพื่อรอโดนทำลายแล้วดูเขาสร้างรอยเอาไว้พอสมควรทางฝั่งวิยอนคือลงไปที่อาร์มี่เยอะครับในช่วงต้นเกมอะกิจกรรมอะไรพูดค้างเอาไว้กิจกรรมแจกทูมันนี่150บาท5รางวัลครับรวมเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะเอาละ2ใบ300 4ใบ600 600บวก150ผมนั่งคิดเลย750เยี่ยมไปเลยหมื่นละโอเคฮะมูลค่าทั้งสิ้น750บาทนะครับมี5รางวัลรางวัลละ150บาทนะฮะใครไม่รู้จะเอาทูมันนี่ไปทำอะไรก็โดเนทได้ครับนี่ขายของซ้ำซ้อนด้วยสุดยอดไปเลยบิงโอเคเรเวนเข้ามาดอกทูเรตฮาลัสต่อครับโอ้ยอนเน้นต้นเกมมากๆเลยฮะเคียวนี่ฟาร์มวัดผลเลยเหมือนแบบไม่ได้สนใจรอป้องกันก่อนฟาร์มเป็นเซิร์กเลยดูดิมีทั้งแต่ทั้งฝั่งวิยอนนะเปิดเกมเข้าใส่รัว
โอเคผมแนะนำนะครับให้พิมพ์คุยกันในแชทด้วยเพราะผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาดูในแชทไหมหรือว่าจะดูข้อมูลหลังบ้านแต่หลักๆคือต้องสมัครสมัครเว็บ Africa TV ก่อนเพื่อให้ตัวเองมี username เพื่อรับข้อความสำหรับการรับรางวัลมันจะเป็นอินบ็อกซ์หลังบ้านนะฮะอินบ็อกซ์หลังบ้านในไอ้แพลตฟอร์ม Africa TV ครับเพราะฉะนั้นหลักๆคือต้องสมัครก่อนแล้วก็คุยแชทอันนี้ make sure เฉยๆแม่ชัวร์คุยแชทว่ารายชื่อของเราจะได้เข้ามาอยู่ในแชทด้วยนะฮะใส่รัวๆเลยครับยอนแต่ทางฝั่งเคียวจะเริ่มเอาคืนบ้างแล้วเหมือนกันแล้วบินมาจังหวะนี้ดูเหมือนวิยอนจะเห็นแวบๆแล้วหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าสมาธิเขาจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะหมายถึงหางตาจะเหลือบไปเห็นไหมครับแล้วเหมือนรอบนี้จะเล่นในสตูดิโอแล้วปะก็เดี๋ยวมารอดูอาดอบมาแล้วก็พาเดินแล้วครับจังหวะนี้ทางฝั่งเคียวมาทางซ้ายของแผนที่มารีนทั้งหมด18ปะ16อุ้ยเจอซีแทงจบเลยอุตส่าห์กดสตรีมแพ็กอย่างเหงาโอ้กดสตรีมแพ็กไปซีแข็งโบกตึ้มเลิกก็คือกันได้ดีคือทีวีทีมันอย่างนี้แหละฮะมันดักทางกันแต่ถ้าดูตัวเลขตอนนี้ก็ยังบอกอะไรไม่ได้นะมันสูสีกันอยู่เลยเทคตัวเลขทั้งหมดแต่ทางฝั่งเคียวรันมาเคียวเน้นเทคไปให้ไบโอเทอร์แรนนะส่วนทางฝั่งบียอนเป็นเขาเรียกว่าเลกาซี่ทีวีทีอะเลกาซี่ทีวีทีคือเวลาเทอร์แรนเจอเทอร์แรนเขาจะตัดสิทธิ์กันด้วยซิกแทงเลเว่นแล้วก็ไวกิ้งครับคือมันจะไปสายแมชชีนเทอร์แรนซะส่วนใหญ่เว้ยพอสุดท้ายพอเลทเกมมันจะเหมือนหมักล้อมเลยฮะมันจะเหมือนโกค่อยกินแดนไปค่อยๆกินแดนไปไม่ค่อยเห็นเล่นดรอปกันด้วยนะแบบเมดิแวกดอทแต่เคียวมาแนวใหม่อันนี้คือคลาสสิกมากๆเนี่ยซิกแทงชนซิกแทงแล้วก็เปิดเกมด้วยเรเวนแล้วก็ป้องกันเรเวนด้วยไวกิ้งคือยูนิตเขาจะผูกกันประมาณนี้ PVT แต่ต่อมิดแวกตรงนี้ดอกมาโปรยๆครับดอกโปรยๆมาจังหวะนี้มารีนอู้มารีนกด A move นะโอเคไม่ A move แล้วโฟกัส SCV ได้ไป7ครับถูนี่ไวกิ้งสอยเมดิแวกเกลี้ยงเลยครับมารีนไม่มีที่หนีแล้วไม่มีที่หนีแต่ SCV ก็ไม่อยากออลอินไปเหมือนกันนะจังหวะบียอนนะสแกนเช็คกันมาแล้วก็เคลียร์มารีนตรงนี้ไปได้ครับรอบนี้การฮาลัสของทางฝั่งเคียวได้ไป9เวิร์คเกอร์ครับส่งผลให้จำนวนเวิร์คเกอร์ของทางฝั่งบียอนรูดลงมาเหลือเพียง62ครับเวิร์คเกอร์ตามแล้วครับบียอนเกณฑ์คนแป๊บคนมาดูกันเยอะๆผิดพลาดแรกคือมันเลื่อนเข้ามา15นาทีฮะผมว่าผมดูชัวร์แล้วนะว่า4โมงครึ่งทุกรอบมันก็4โมงครึ่งวันนี้เขากลัวเลทเพราะว่ามันเป็นโบ5 2ซีรีส์แล้วก็เป็นโบ7 1ซีรีส์เกมที่ต้องเล่นทั้งหมดถ้าเล่นกันเต็มซีรีส์มันเยอะครับ17เกมแต่นี่คือสตาร์คาร์ว่าเกม15นาที เดี๋ยวTVT เกมไม่เร็ว TVT เกมเฉลี่ยที่ผมดู 12-15 จะไม่ยืดเหมือนเทอร์แลนกับเซิร์กเทอร์แลนกับเซิร์กอาจจะยืดโอเคแล้วจังหวะนี้ซัดกันมาเอาฐาน expand มีปัญหาครับเคียวกันไม่ได้นะพื้นที่ตรงนี้และ SCV ต้องไปรุมซ่อมแต่ก็เจอซีกแทงข้างล่างโบกใส่ครับอู้เจ็บเหมือนกันเรเว่นโยนสตันไปสวยงามเปิดซีกหมวนมางามๆแล้วก็ซัดใส่มารีนซัดใส่มารีนเป็นแค่มารีนอย่ามาหือกับซีแข็งครับเอาละฮะคลองพื้นที่ตรงนี้ได้ครับผมยอนแล้วก็ไวกิ้งซัดด้านบนก่อนเลยอ่ะไซโคนยิงฟรีอีสปอร์ตอยู่ทำยังไงดีซีแข็งขยับก็ไปแล้วว่ายังไงจัดไซโคนแต่ตรงนี้ก็ซัดกันเหมือนกันต่างฝ่ายต่างเสีย expand ที่3กันไปครับโฟกัสไปที่คอมมานด์เซ็นเตอร์ฮะค่อยๆขยับกันเข้าไป TVT นี่เขาไม่กันบ้านกันเหรอโอเคบียอนเสียเวิร์กเกอร์ไป30ครับอันนี้น่าเป็นห่วงนะแต่ทางฝั่งเคียวเนี่ยเอาเวิร์กเกอร์หลบออกมาได้ก่อนครับแต่ประเด็นก็คือจะกลับมา
กันไหมคือถ้ากลับมากันแล้วก็เคลียร์อาร์มี่ตรงนี้ของทางฝั่งบียอนได้อะได้เปรียบเลยนะเคียวเพราะว่าเวิร์เกอร์เขาไม่รูดลงไปเยอะครับในจังหวะการแลกกันปะทะเนี่ยพยายามจะออเข้ามาครับนี่ฮะกระชับพื้นที่หน้าหลังลงมาจังหวะนี้ลิเบเรเตอร์เปิดดิฟิซิตหมดแต่มารีนไล่รูดฮะหายเรียบครับโอเคโคเวอร์พื้นที่ตัวเองกลับคืนมาได้แล้วครับเขียวบิยอนเข้ามาเติมช้าไปนิดนึงนะแหมฟูลแบ็กเติมไม่ทันยังไงครับเรเวนแต่ปัญหาหนักของเคียวตรงนี้คือซัพพลายครับสิ่งที่เขาขาดหายไปในคอมปัจจุบันก็คือไวกิ้งเขาเล่นเป็นมารีนแทนซึ่งมารีนอ่ะมันเจอซิกแทงโบกเว้ยเพราะฉะนั้นตำแหน่งมารีนหรือว่า MMM เนี่ยมีมาราเดอร์ด้วยต้องดีมากๆมันจะไม่เหมือนไวกิ้งไงไวกิ้งมันไม่กลัวซิกแทงไงมันสามารถฟรีได้ในไฟท์หลักๆคือโฟกัสไปที่ไวกิ้งฝั่งตรงข้ามแล้วก็เรเวนฝั่งตรงข้ามครับแต่พอเล่นมารีนปุ๊บตำแหน่งการเดินต้องแม่นแล้วก็โดนเปิดซีกโหมดมาจังหวะนี้ยังไงโบกเข้าไปนั่นไงฮะ 3-4 นัดนะฮะละลายหายทั้งกองครับนี่คือปัญหาของคอมไบโอเทอร์แลนด์เว้ยพอเวลาเป็น TVT แล้วเล่นไบโอเทอร์แลนด์นะฮะมันจะเจอนี่แหละครับ World of Tanks แล้วมันจะไม่มีที่ยืนให้พวกไบโอเทอร์แลนด์ได้เล่นยังจะฝืนชะตาฟาลิคิดอีกไหมหรือว่าจะต้องกลับไปเล่นไวกิ้งจริงๆครับเคียวต้องรอดูกันนะแต่บียอนเล่นกันตามแบบแผนที่มีการผ่านมาหลายแพชครับคือเจรนายมาแล้วตกตะกอนมาแล้วว่าเนี่ยเป็นคอมที่ดีที่สุดสำหรับการเจอเทอร์แรนนะแล้วก็ไล่ขโยกไล่ขโยกไปอีกหนึ่งไฟครับบอกกลับไปเล่นไวกิ้งไหมพี่ชายไม่ยอมเล่นไวกิ้งฮะก็ยังคงฝืนเล่นไบโอเทอร์แรนต่อไปครับทั้งฝั่งบียอนก็โขกสับในไฟอีกหนึ่งไฟชนะไฟจีคอได้เลยยังไม่จีเหรอยังไม่จียังไม่จียังไม่จีก็ขยับเข้าไปจีแล้วครับนี่นะฮะก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจไบโอเทอร์แรนข้อดีคือมันโมบิลิตี้ครับมันสามารถดรอปมันสามารถเมดิแวกดรอปฮาลาสได้ดีคือเปลี่ยนพื้นที่ได้ไวแต่สุดท้าย TVT มันคือการกระชับพื้นที่ครับค่อยๆขยับเข้าไปกินแดนเข้าไปกินแดนเข้าไปกินแดนเข้าไปถ้าแกะไม่ได้ก็จะโดนรวบกินแดนรวบตึงไปเรื่อยๆรวบตึงไปเรื่อยๆซึ่งนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเคียวในเกมนี้ฮะเพราะว่าไบโอเทอร์แลนด์มันเข้าไฟไม่ได้เลยมันเจอซิกแทงโบกหมดมาเป็นแมตช์พอยต์ของทางฝั่งบียอนแล้วครับได้โอ้โหได้ถึง2แมตช์พอยต์เลยนะยาวๆพ็อกซี่เลยเหรอจะได้จบไวๆถ้ามาเวเนี่ยพ็อกซี่แล้วครับปั๊บเรียบร้อยเล่นพ็อกซี่แลกฮะพ็อกซี่ทูแลกพ็อกซี่ทูแลกแล้วก็จะแปะบังเกอร์แล้วก็ปิดหน้าบ้านครับทางฝั่งเคียวเล่นตามปกติเลยเปิด2แก๊ส1แหลกพี่แก้ยังไงครับถ้าเจอชีทแบบนี้ต้องสเกลให้เจอก่อนครับก่อนอื่นก่อนไหนแล้วก็โอ้ my god ไม่เห็นเลยสวยละสวยจริงก่อนอื่นก่อนได้อะก่อนที่จะแก้ต้องสเกลให้เจอก่อนจะได้รู้ว่าแก้ยังไงต้องดูครับเพราะว่าปกติการพ็อกซี่อ่ะเดี๋ยวทั้งฝั่งเคียวต้องรู้ละเพราะว่ามาสเกลละโอเคเราไม่เจอบาแหลกสเกลเราไม่เจอบาแหลกเพราะนั้นเคียวต้องรีบหาครับว่าอยู่ตรงไหนจะได้ไปเคลียร์เนี่ยเห็นปะไม่เห็นบาแหลกไม่อยู่รู้แล้วโดนพ็อกซี่แล้วอย่าดูเรีแอคชั่นนะฮะว่าเขาจะตัดสินใจยังไงต่อครับทางฝั่งเคียวรูเทอร์แลนด์ทางฝั่งนี้รอแต่เอา SCV กลับไปแล้วหรือปะเอา SCV กลับไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้รีบมากนะหลักๆต้องเอา SCV ออกมาพูดไม่ทันขาดคำคือต้องรีบเอา SCV ออกมาครับแล้วก็เปิดมารีนเปิดวิปเปอร์เปิดอะไรก็ได้
ทำไมอะครับพี่เพราะว่าถ้า Reaper ไปถึงแนว Mineral Line มันคือการสังหารหมู่ครับต้องมาตั้งรับแต่เนิ่นๆมาตั้งรับตรงไฮกราวหรือตรงพื้นที่ปะทะที่มันไม่ใช่แนวมินเนอรัลไลน์ก็ถือว่าทำได้ดีครับเคียวไม่เสียอะไรไปมากมายนะเป็นทางฝั่งบิยอนที่อาจจะเร่งเกมเกินไปหรือเปล่าก็ต้องมารอดูครับการพ็อกซี่ทูแหละครั้งนี้โอ้และยิ่งเจอเฮลเลียนเหนื่อยเลยครับริปเปอร์ไม่ชอบนะไม่ชอบเฮลเลียนเลยปาดดีๆมันได้หลายตัวมากๆอ้าวได้1เวิร์คเกอร์ครับโอ้แต่ไมโครก็ดูเหมือนกันนะบิยอนแล้วก็ไม่เสียรีเปอร์กลับไปด้วยแล้วสกิลแพสซีฟของรีเปอร์ครับเซลฮีลิ่งหรือเซลรีเจเนเรตสบายสบายโอเคไม่ได้ก็ไม่เสียไม่ได้เล่นเสียงมากไม่ได้ถมสุดใจไม่ได้แบบมาพ็อกซี่บังเกอร์นะเออแค่ทำให้ไทมิ่งเขาเสียครับนี่ก็รอขึ้นไฮกราวดูเผื่อได้สักเอ้ยได้ไหมได้เฮลเลียนไหมเอ้าเฮลเลียนสักคันหนึ่งไม่ได้ว่ะโอ้โหออกมาสวยขออีกหนึ่งคลิกโอเคได้เฮลเลียนไปแล้วครับแต่ดูเหมือนจะเสียวิปเปอร์ไป2 3ตัวคือเหมือนขออะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างแล้วยังจะหิวต่อเอ้ายังไงโอ้โหเกือบครับเกือบได้นะเกือบได้จังหวะนี้ก็กลับมาดีเฟนซีฟก่อนเพราะไม่รู้ว่าเคียวจะถมสวนมาหรือเปล่าคิดอะไรไม่ออกเทอร์แลนกันว่านสร้างไซโคนครับสมัยก่อนผมอาจจะคิดว่าเป็นซีกแทงนะเฮ้ยซีกแทงพี่ปิดบ้านแล้วก็ซีกแทงโบกเวลาเล่นกับบอทก็จะซีกแทงนะแต่ถ้าโปรจริงๆแล้วไมโครแบบอยู่ในระดับแบบที่ดีฮะก็จะเล่นไซโคนเปิดล็อกออนแล้วสแกนยัดหน้าฆ่าได้หมดเลยยูนิตต้นเกมของทางฝั่งเทอร์แลนด์อย่างนี้เป็นต้นอธิบายปุ๊บมีภาพมาให้เห็นทันที อย่างนี้เป็นต้นแล้วนี่เขาตั้งใจจะจ่ายไหมเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะจ่ายหรอกครับเขาจะสเกลอะแหละแต่ก็พังไปแล้วฮะไม่เป็นไรเสียไปหนึ่งแหลกแต่ทามมิ่งก็ไม่ได้เสียมากนะฮ็อกซี่สำหรับเทอร์แรนเนี่ยเพราะเขาสามารถสร้างคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่ไหนก็ได้ครับแต่อย่างเป็นโพตอสอย่างเงี้ยเสียพื้นที่ไปโพตอสเปิดเน็กซัสไม่ได้นี่หัวปวดเลยนี่เขาก็สร้างไว้ข้างบนก่อนแล้วก็ค่อยยกมาแปะโอ้บียอนเล่นต้นเกมดุจังเลยฮะทั้งที่รอบที่แล้วอ่ะเคียวคือแบบโชว์เข้มเลยนะมาลุนี่ไม่ตดเลยตบยับมารอบนี้มารู้เลยบอกว่าบียอนจัดหน่อยน้องจัดหน่อยน้องปั๊บปั๊บสังเกตระยะการเก็บของเมดิแวกนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของวาปิดซึมโพตอสเลยนะโพตอสเหมือนกระโดดขึ้นอ่ะเหมือนขย่งขึ้นได้เลยแต่เมดิแวกของเทอร์แรนต้องเข้าไว้ในระยะเกือบจะแบบถึงตัวยานเลยถึงจะขึ้นมาได้เคียวเปิด2เรเว่นฮาลาสครับฮาลาสโดยการดรอปเทอร์เรนนะจังหวะนี้บียอนก็ต้องต้อมยาวๆเพราะว่าช่วงต้นเกมพอเล่นพ็อกซี่ไงแล้วก็เสียไป1บาแรกครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าทรัพยากรเขาหายไป1เบสเนี่ยต้องบอกว่า1ฐานเทคหายไป1ฐานเทคเพราะฉะนั้นเขาต้องเร่งนิดนึงอาร์มี่ก็เลยไม่ได้ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่ครับทางฝั่งวิออนเขาต้องไปเร่งเทคให้มันกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นสตรีมแพ็คได้ช้ากว่าเคียวอยู่เสี้ยวหนึ่งแต่เคียวมาทำไมเคียวมาเพย์ออฟแล้วติดฟาร์มก็ไม่รู้ติดฟาร์มเฉยเปิด3เบสด้วยยังจะ 2C เล่นไบโอเทอร์แลนด์อยู่ไหมก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับสำหรับทางฝั่งเคียวอะส่วนสำหรับทางฝั่งบิยอนแล้วถ้าดูจากไลน์อัพหรือว่าโปรดักชันไลน์ตอนนี้ก็น่าจะเล่นไบโอเทอร์แลนด์ด้วยซ้ำแต่ซีกไป3คันเลยใช่ไหม 3-4 คันฝั่งเคียวมี4ฝั่งบิยอนมี3ก็
หนักซิกแท้งเหมือนเดิมครับส่วนมารีนก็ยูนิตพื้นฐานน่ะทำได้สารพัดประโยชน์แต่มันจะเป็นคอมใหญ่ในไฟไหมก็ไม่น่าใช่ไม่เหมือนเจอโพตอสไม่เหมือนเจอเซิร์กทีวีทีนั่นแหละฮะ World of TankD4 เขาปิดเบต้าไปยังเนี่ยเห็นมีเปิดเบต้าอีกรอบหนึ่งผมก็ไม่ได้เทรดแล้วอ่ะกลัวเล่นละช้ำเล่นละช้ำหมายถึงว่าเล่นจนหายอยากเล่นนะฮะนึกออกป่ะเกิดเกมเต็มมันออกมาแล้วมันเหมือนเมตามันแค่สกิลมันไปต่อได้อะไรเงี้ยกลัวเลยหยุดก่อนอย่าเล่นละช้ำหมายถึงผมเนี่ยช้ำเองไถก็มานี่คือความสามารถของเปโอเทอร์แรนครับสามารถกระทืบแนวมินาโลไลน์โดยที่ไม่ต้องเซตไฟอ่ะเข้าใจไหมซีกแทงมันต้องเซตไฟต้องเปิดซีกโหมดต้องหาเหลี่ยมใกล้มากก็ไม่ได้ไกลมากก็ไม่ถึงแต่เทอร์แรนคือวิ่งดุยๆๆเข้าไปพอใกล้ๆถึงกดสตรีมแพ็กยิงอัดไถ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 แล้วก็ออกแบบดื้อๆแบบเมื่อกี้ได้เลยรูปเกมตอนนี้พี่มองยังไงครับผมมองว่า Beyond อ่ะแกนในส่วนของต้นเกมขึ้นมาได้ละต้นเกมขอพ็อกซี่แล้วก็ไม่ค่อยเอฟเฟคทีฟเท่าไหร่ทำให้อาร์มี่ยูนิตเขาตามซึ่งตอนนี้จริงๆก็ตามอยู่นะ86 80แต่ในส่วนของรูปเกมแล้วก็เหมือๆครับไม่มีใครกินแดนกันเลยตอนนี้มีทางฝั่งเคียวพยายามจะมาแต่ทางฝั่ง Beyond นะครับเห็นวงกลมรัศมีวงกลมในมินิแมปซ้ายล่างอ่ะมันมาจากเซนเซอร์ทาวเวอร์ครับมันจะไม่บอกว่ายูนิตอ่ะคือยูนิตอะไรแต่มันจะบอกว่ามียูนิตฝั่งตรงข้ามเข้ามาเป็นจุดแดงๆอะไรเงี้ยจะบอกแต่จะไม่บอกไทป์ของยูนิตแต่จริงๆถ้าสังเกตก็จะรู้อ่ะฮะระยะห่างประมาณนี้มารีนระยะเดินห่างกันประมาณนี้น่าจะซีกแทงอะไรเงี้ยคือซาคามันเป็นเกมเหมือนการช่างสังเกตขนาดตัวหายตัวมันยังมองเห็นเลยถ้าตาคุณแม่นจริงๆอ่ะตาปีศาจอ่ะโอเคมาทาทัสกิ้งนะครับก็คือบุก2ทางพร้อมกันแต่กลายเป็นว่าฝั่งเมดิแวคเข้าไม่ได้ครับผมฝั่งเมดิแวคไม่เข้าไม่ได้ฝั่งหน้าบ้านก็พยายามจะแคมป์อ่ะโดนกดดันแล้วครับยอนจะแหกด่านออกมาได้มั้ยโอ้แล้วเล่นไบโอเทอร์แรนด้วยต้องเล่นเรเวนเข้มๆแต่ดูเหมือนบิยอนไม่เล่นเรเวนเหรอถ้าไม่เล่นเรเวนจะเปิดไฟยังไงอะนั่นสิแล้วเขาจะเปิดไฟยังไงเนี่ยเปิดไฟแล้วปึ๊บหนีทันไหมแต่ก็เสีย1ซิกแทงฟรีอ่ะแล้วครับเจอแคมป์หน้าบ้านอย่างนี้อู้ยมารีนจะเข้าไปสอยเรเวนเจอซีแทงโบกเตือนสติแล้วก็เจอสตันไปอีก2เรียบร้อยหายไปอีก1คันจะแก้ยังไงดีครับบิยอนเอาไปยังไงก็เจอแต่ซีแทงแต่คุ้นๆนะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นเรเวนป่ะแต่ไม่คิดว่าจะฝืนไม่เล่นขนาดเจอเธอแล้วในเกมที่สำคัญมากๆก็คือแมตช์พอยต์ของเขาเลือกที่จะไม่เล่นจริงๆด้วยเว้ยมารีนกับซิกแทงเท่านั้นโอ้ my god แล้วมันจะเปิดไฟยังไงนี่ผมมองวิธีการเปิดไฟของบิยอนอยู่เดินให้ซิกแทงโบกเล่นแล้วมินิแวคเข้าไปเลยจังหวะนี้นี่เปิดไฟแบบนี้แล้วโถมใส่ซีแท้งโอ้โหมารีนคนจริงยังไงแล้วก็ดรอป
ดรอปมาตรงนี้ก็ดรอปต่างฝ่ายต่างดรอปเอาอะมารีนชนะซิกแทงได้โอ้โหทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปยังไงแต่เคียวก็มารอกันแล้วเหมือนกันเคียวก็มารอกันแล้วครับจังหวะนี้ซิกแทงต้องเปิดซิกโหมดไหมต้องเปิดซิกโหมดก่อนครับเสียในส่วนของคอมมานด์เซ็นเตอร์ไปแล้วแลกเบรกกันอีกแล้วแลกเบรกอีกแล้วถ้าดูตามตัวเลขตอนนี้เคียวคุ้มกว่าเยอะเลยครับเคียวคุ้มกว่าเยอะมันก็ต้องคุ้มกว่าอยู่แล้วป่าววะเออคนดีๆที่ไหนจะเอามารีนวิ่งใส่ซีแทงมันน่าจะเหมือน Total War Total War มันจะมีแบบทหารธงขาวไงแบบรู้ว่าแพ้อยู่แล้วตายฟรีไม่เข้าไปดีกว่าแต่ไม่ได้โอ้เจ็บหนักครับแล้วเจอล้อมจับแล้วยังไงดีกลับบ้านไม่ได้ครับเสียมารีนบีฮะเกมตามแล้วครับบียอนนะจากการประทะคำว่าสักครู่นี้แลกกันไม่คุ้มเลยอยู่ที่ว่าเคียวอ่ะจะปิดเกมยังไงแล้วตอนนี้ซัพพลายนำมากๆ200-158แล้วนำทั้งเวิร์กเกอร์ทั้งอาร์มี่ด้วยครับเกมเป็นต่อมากๆเลยแต่เกี่ยวกลับไปฟาร์มแล้วก็ให้บียอนฟื้นก็ไม่แน่เหมือนกันนะเอาว่ะดรอปว่ะเรีแอคชั่นช้าไปนิดนึงครับเสียไป4เวอร์เกอร์เลยเสียเข้ามาเซ็นเตอร์มั้ยยังไงรีดโอ้โหเรียบร้อยนี่ฮะพลังปืนทองยังนี่ว่ะบียอนยังไม่ปืนทองแต่เคียวอ่ะปืนทองแล้วเอ้าอามี่น้อยกว่านะเอาไปดรอปข้างหลังครับเอาเคียวก็ไม่กันเออเธอแลนี่ไม่ค่อยชอบกันกันจริงๆวัดกันมาแรงเบสครับไม่มีใครกันกันแล้วฮะบียอนก็โดนไถก็ไปเรื่อยๆไถก็ไปเรื่อยๆมีแค่1ซิกแทงเท่านั้น SCV ต้องกลัวไว้ให้ซิกแทงยิงฟรี SCV ต้องกลัวไว้ให้ซิกแทงยิงฟรีครับต่างฝ่ายต่างทำเหมือนกันต่างฝ่ายต่างทำเหมือนกันยังไงโอ้สุดท้ายแตกสลายครับ2ซิกแทงตรงนี้รวมถึงลิเบอเรเตอร์ขึ้นมาได้แล้วครับทางฝั่งเคียวยกพงขึ้นบกมาตรงนี้เอาลิฟต์อัพหนีกันหมดเลยอพยพถ้าวัดกันตามอาร์มี่ยังไงเคียวก็ยังได้เปรียบต่อไปก็คือเกมเล่นซ่อนหาถ้าตอนนี้ผมมองนะมีเกม4แน่นอนแต่ถ้าเคียวไม่อภินิหารอะไรก็ไม่รู้แบบเอามารีนไปตายงงๆเอาอาร์มี่ไปตายงงๆเนี่ยเพราะว่าอาร์มี่มันเยอะกว่ากันพอสมควรครับ111กับ73ซัพพลายบล็อกและบียอนยังไงบียอนต้องตั้งฐานนะเดี๋ยวแพ้นะหมายถึงว่าต้องเอาฐานลงมาข้างล่างครับต้องมีฐานอยู่ข้างล่างสักฐานอ๋อมีแก๊สอยู่ในนี้มันเห็นแก๊สอยู่อ้าวของเราเมดิแวกบินชนมารีนโอ้ my god GG นี่ไงปืนไอเกมที่แล้วเคียวก็เล่นไบโอเทอร์แลนด์แล้วก็แพ้เกมนี้บียอนเล่นไบโอเทอร์แลนด์แล้วก็แพ้วงเล็บไม่เล่นเลเว่นอีกเออต้องการความบันเทิงไหมผมต้องการความบันเทิงเฮ้ยมีเงินหล่นในแชทไปแล้ว150แหมได้ละเนียนเลยนะได้ละเนียนเลยยังเหลืออีก4ใบกูนึกว่าสอยดาวไม่ต้องสอยครับนั่งเฉยๆฮะเดี๋ยวทีมงานสอยไปให้ครับนั่งเฉยๆฮะปกติดูแล้วต้องเสียตังค์ GSL Africa ใจดีดูแล้วได้ตังค์ใช้คำว่าได้ตังค์ไม่ได้ใช้คำว่าได้ของดรอปต้องใช้คำนี้เลี่ยงเป็นเมืองแห่งการเลี่ยงคำประเทศแห่งการเลี่ยงคำนะฮะเหล้าเบียร์โฆษณาไม่ได้แต่โซดาน้ำเปล่าทำดีไซน์เหมือนเหล้าเบียร์โฆษณาได้นะครับถ้าได้จะอยู่ในจดหมายนะครับถ้าได้จะอยู่ในจดหมายทีมงานเขาว่ามายินดีด้วยครับยินดีด้วยคุณเซมเหมียวนะฮะสำหรับการได้ดรอป
ของเราก็คือแรนดอมเนาะแรนดอมเลยโอเคเกม4ครับผมทางฝั่ง Beyond นะฮะ Returland ขวาบนของแผ่นที่ครับแล้วก็ Furiel Furiel Butterland ซ้ายล่างของแผ่นที่ยิมพี่แบงค์ครับทีมพี่แบงค์ เห็นพี่แบงค์โดนมาแล้วอ่านชื่อเพลเยอร์เพี้ยนเข้าใจเว้ยพี่แม่งโคตรเข้าใจและยิ่งกลับไปภาคเกมนั้นนะแล้วแบบคนไม่ได้ดูอ่ะหรือต่อให้คนดูแล้วไปดูภาคไทยบางทีมันก็เพี้ยนอ่ะไม่ได้ดูภาคซึ่งภาคอังกฤษแต่ละสำเนียงก็ไม่เหมือนกันอีกคุณไปฟังช่องที่สำเนียงยุโรปกับนักภาคฝั่งอเมริกามันก็ออกเสียงไม่เหมือนกันในบางคนอู๋ละหนักเลยถ้าคุณไปเปิดช่องบราซิลช่องอะไรนะอู้ยาวมันบันเทิงเลยเพราะหลังๆโซนอเมริกาใต้มันคิดเนาะเกมนู้นเกมนู้นโอเคกลับมาที่เกมนี้ครับเปิดมาพ็อกซี่อีกแล้วครับบียอนฮะทำไมมันรีบเหรออยู่ดีก็รีบง่ายๆเราไม่ยากๆเราชอบพ็อกซี่อะไรอ่ะพ็อกซี่แหลกพ็อกซี่แหลกแล้วก็ what แล้วก็สร้างซัพพลายนอกบ้านเหรอวิเสียงมากเลยอ่ะคือเสี่ยงมากในที่นี้คือซัพพลายมันปกติโปรซีนะครับเวลาเขาลั่นซัพพลายอ่ะอยู่ดีก็เข้าช่วงวิชาการ StarCraft 101เวลาเขาลั่นซัพพลายสังเกตนะฮะเขาจะไม่ลั่นแบบโอเวอร์แม็กซัพพลายเขาจะลั่นแบบ25/25แล้วพอมา31มันจะต้องใกล้ๆ31ก่อนเขาถึงไปเปิดซัพพลายแม็กเพิ่มหรือว่าเปิดถ้าเป็นโทแรงก็ซัพพลายดีโพเพิ่มเขาจะไม่รันให้มันโอเวอร์เหมือนพวกเราเหมือนแรงบอลแรงซิลเวอร์เพราะว่าทรัพยากรมันจะได้เอาไปใช้อย่างอื่นครับเอ้าสวยแล้วยูนิตต้นเกมตายหมดเลยครับบียอนผมว่ารีเวิร์สวีปเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งไม่เขาอันนี้คือมันแสดงถึงความมั่นใจเกินไปครับว่าจะแลนด์สไลด์อ่ะเนี่ยเรเทอร์แลนด์เราอ่ะไม่เล่นระมัดระวังไงพอ20ปุ๊บโผล่มาปั๊บมั่นใจไงเอาแล้วแล้วมาแล้วครับเขียวมาปั่นจักรยานมาแล้วครับเขียวกำลังปั่นจักรยานมาขึ้นแรมได้ไหมขึ้นไม่ได้แรมสูงถีบขึ้นไม่ไหวมันเกิดจากความมั่นใจเกินไปเนี่ยแล้วก็ไปเปิดนอกบ้านคือไอ้ factory กับ barrack อ่ะผมไม่ห่วงครับเพราะว่ามันลิฟต์อัพหนีได้แต่ไอ้ซัพพลายดีโพตรงนั้นน่ะมันคือทิ้งอย่างเดียวเอาละเอาละครับเอาละครับหมุนไปขวาครับจังหวะนี้ครับเคียวหมุนไปขวายังไปได้ยังมีรูให้ไปโอ้โหแล้วรูมันเป็นใจเหลือเกินฮะไปครับบียอนครับไปเกม5ครับไปเถอะครับไปครับเสียไป20เวิร์คเกอร์ครับนี่ฮะทำเรื่องง่ายให้มันยากขึ้นนะฮะไปเลยครับอ้าวมาเอาคืนเหมือนกันเอาคืนเหมือนกันเอาอะเอาอะเอา SCV ยกหลบเฮ้ย SCV ยกหลบเว้ยนี่มันเกมเต้นหรือ RTS โอ้ SCV ยกหลบเอลเลียนป่ะเกม5 reverse sweep ไหมเคียวบอกรู้จักอะไรนะการรันซัพพลายการรันบิวออเดอร์แบบธรรมชาติป่ะนี่การรันบิวออเดอร์แบบธรรมชาติเรามั่นใจเกินไปอ่ะบิยอนอ่ะเนี่ยพอออกนำ20แล้วก็อย่างเงี้ยคิดว่าแบบชนะมาตลอดไงเป็นที่1มาทุกรอบไงเพราะว่าถ้าเคียวเข้าไปเคียวเคยชนะมารู้มา20เลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดในรอบที่แล้วหรือ21แล้วถ้ามารู้หลุดเข้าไปแกรนด์ไฟนอลก็จะไปเจอกับเคียวก็น่าจะเป็นงานยากเพราะฉะนั้นมารู้ก็ต้องมาติวบิยอนครับว่าเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยอย่างน้อยเองเข้าแกรนด์ไฟนอลไปก็สบายมือกว่าโคตรกันเหมือนบิยอนจะรู้ตัวไหมเนี่ยนี่มันยืมมือคนอื่นฆ่าชัดๆมาเกม5ครับอย่าลืมนะฮะมี2 money drop 150 บาทครับจำนวน5 รางวัลตอนนี้ดรอปไปแล้ว1 รางวัลนะครับผม
สำหรับใครที่ดูย้อนหลังนะฮะกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ขอขอบคุณ Africa TV Thailand นะครับแล้วก็ทีมงานที่สนับสนุนหลังบ้านทุกคนเลยนะฮะก็หวังว่าซีซั่นหน้าจะเจอกันอีกหยอดไว้ก่อนเลยหยอดไว้ก่อนก็เพื่อนๆมาดูย้อนหลังได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม Africa TV คุณจะได้ดูแบบเต็มอีเวนต์เลยไม่มีโฆษณาใช่ไหมเพราะผมดูย้อนหลังมารู้สึกแพลตฟอร์มนี้ยังไม่มีโฆษณานะก็คือเพลินๆฟินๆไว้อ่ะแล้วการสนับสนุนก็ถ้าในแพลตฟอร์มนี้จะมีการกดดาวเป็น favorite ช่องไม่เสียค่าใช้จ่ายอารมณ์เหมือนกดบุ๊กมาร์กไว้นะครับอีกการหนึ่งก็จะเป็นสตาร์สตาร์ก็อารมณ์เหมือนโดเนชันประมาณนี้อยากดูคนยิงเอเรียนนะไม่ครับตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้มีแต่คนยิงคนนะฮะมันเป็นยุคแห่งสงครามกลางเมืองฝ่ายโดมิเนียนกับฝ่ายลิเบอรัลฝั่งแดงกับฝั่งน้ำเงินเรเทอร์แลนด์นะครับบียอนซ้ายบนของแผนที่ครับแล้วก็เคียวฮะตีตื้นมาได้2เกมรวดครับบรูเทอร์แลนด์ขวาล่างของแผนที่อ้าวเล่นปกติเลยเหรอบียอนทำไมอ่ะพ็อกซี่สินายต้องพ็อกซี่นายต้องมั่นใจบียอนก็บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นค่ะใช่ค่ะจากการพ็อกซี่2เกมที่แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นค่ะรีเวิร์สวีปก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นขอกลับมาโฟกัสกับ normal build order ดีกว่าค่ะก็ normal build order แล้วครับเปิด Reaper ต้นเกมมาด้วยกันทั้งคู่จังหวะนี้เสียเวิร์กเกอร์ไปนะต้องรีบเอาอีกตัวหนึ่งมาสร้างต่อครับบิออนคือถ้าใครได้ดูฟอร์มเคียวมันไม่ควรไปเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้โอกาสเคียวแบบไม่ควรให้โอกาสเคียวมาเล่นเกม5เว้ยจริงๆ2สูงควรจะปิดไปได้เลยมาแล้วครับสังแงะสังแงะมาสังแงะไงเคียวเลี่ยนออกมาคือถ้าเกมนี้พ็อกซี่ต่อนะบียอนผมก็จะพ็อกซี่แล้วพ็อกซี่อยู่พ็อกซี่ต่อแล้วก็แพ้มันไม่มีภาพคือพ็อกซี่อะฮะการพ็อกซี่ที่ดีคือตัดฝั่งตรงข้ามให้ได้โดยที่ตัวเลขหลังจากการพ็อกซี่หรือว่าจากการชีทจบเนี่ยตัวเลขมันห่างมากคือเขาไม่สามารถฟื้นกลับมาได้คุณรันหลังบ้านได้เรื่อยๆและการพ็อกซี่ของคุณก็เป็นตัดทรัพยากรหรือว่าตัดการรันบิวเดอร์ฝั่งตรงข้ามได้ซึ่งทางฝั่งบียอนทั้ง2เกมที่ผ่านมาทำไม่ได้เลยครับเหมือนได้โฮฮาเฮอร์อ่ะได้แบบฮือฮาแต่แบบเอฟเฟคทีฟไม่มีเลยก็ดีแล้วที่เกมนี้กลับมาเล่นปกตินะแฟนๆก็น่าจะบอกควรจะเล่นเกมประมาณนี้นั่นแหละเกม3ละเปิดเทียวเลี่ยนต้นเกมเยอะเลยครับบิออนเนี่ยอาร์มี่เขารันเยอะอีกแล้วเพราะนั้นน่าจะเปิดฮาลาสก่อนส่วนหาเรื่องกลัวอันเดียวกลัวไซโคนเห็นป่ะกลัวไซโคนขอแค่ไซโคนยังอยู่ได้แต่โอ้ยมาทาสกิ้งลงมาอีกแล้วครับเอาเรเวนเข้าข้างหลังนะข้างหน้าอู๋เนี่ยฮะไซโคนเล่นเทอร์แรนคิดอะไรไม่ออกเปิดมารีนไซโคนเฮลเลียนไว้รับรองบ้านแน่นใช้คำนี้บ้านแน่นถ้ายังไม่ชัวร์เจอโพตอสสไตล์ฮีโร่ที่เล่นเร็วๆโถมใส่แปะปีก1บังเกอร์อันนี้นะครับรีเสิร์ช by โอลิเวราเขาเรียกว่าเป็นบังเกอร์แอนติ
ฮีโร่หนึ่งบังเกอร์ฮีโร่ไปไม่เป็นพี่ย้อนดูรีเพย์คาโตไวแล้วแบบแค่หนึ่งบังเกอร์จริงๆเล่นหนึ่งบังเกอร์ไออะไรที่มันควรจะเร็วได้มันเร็วไม่ได้มันปิดทุกอย่างโอเคเคียวเล่นตามแบบแผนครับก็คือไวกิ้งไวกิ้งไวกิ้งแล้วก็ไวกิ้งแล้วก็ซิกแทงแล้วก็ไวกิ้งไวกิ้งเรเวนซิกแทงคือส่วนใหญ่มารีเนี่ยต้องเป็นแค่ตัวประกอบนะครับแมชอัพนี้นี่กลับมาสู่รากฐานของ TVT แล้วแต่ทางฝั่งบียอนอยู่สูงโอ้ไม่สูงกว่าแล้วครับอุ้ยเคียวรันเพย์ดีเหมือนกันนะเข้ามาล็อตนี้โอ้โหปาสตันไปหล่อๆครับแปะเทเรตต่อแปะเทเรตต่อแต่ไวกิ้งยิงฟรีอีสปอร์ตอยู่ยังไงเอาไวกิ้งเอาหัวชนมันเลยเอ้าเดี๋ยวแตกเฉยครับเคียวบียอนไถไถโอ้เคาน์เตอร์ไฟมาดีกว่าไอ้ล็อต2มันเดินมาเติมมาดีไงเนี่ยแต่ล็อต2เคียวยังไม่มาเติมไงสุดท้ายต้องเอาไวกิ้งแลนดิ้งนะมาเป็นกราวโหมดครับมาเติมดาเมจสู้แล้วก็กลับก่อนชนะไฟแหละแต่จริงๆควรจะไปแคมป์นะกลับไม่คุ้มอ่ะเออถ้ากลับไม่คุ้มมาถึงขนาดนี้แล้วต้องไปปิดหน้าบ้านให้ได้ครับบิยอนอูแต่ไวกิ้งของทางฝั่งเคียวเยอะเหลือเกินเฮ้ยไปอีกหนึ่งใบแล้วมารัวๆว่ะไปอีกหนึ่งใบแล้วใครได้ครับแสดงตัวเราจะให้แสดงตัวหมดยุคที่ว่าแบบเฮ้ยคุยกับใครอ่ะบอกไม่ได้เฮ้ยคุยอะไรกันบอกไม่ได้ไม่ยุคนี้มันต้องบอกได้หมดแล้วไม่ชินใช่ไหมพวกเรายังปรับตัวกันไม่ได้ใช่ไหมแบบเออนั่งกินข้าวกันก็มีคลิปออกมาว่าคุยอะไรกันในวงข้าวไม่ชินเลย มันมาเร็วเกินไปกลิ่นมันมาเร็วเกินไป เดี๋ยวให้แสดงตัวคือแสดงตัวคนได้ไอ้คนไม่ได้แสดงตัวก่อนอดไม่ใช่เราเดี๋ยวอีหยังวะนี่คนไม่ได้แม่งแสดงตัวเร็วกว่าเอาละครับกลางแมปเลยฮะตรงนี้นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นนะ TVT สิ่งที่ควรจะเป็นริเบเรเตอร์หลักๆคือเคียวไวกิ้งนะอู้เคียวจริงๆเคียวพลาดไปนิดเดียวเองเพราะว่ากระชับพื้นที่มาเร็วไปหน่อยในไฟเมื่อกี้แล้วไอ้ล็อต2ของบิยอมมันมาเติมทันไม่ได้ยังไม่ได้เอาว่ะยังไงครับขอดูไฟนี้กันก่อนครับไวกิ้งซัดไวกิ้งหมดแล้วแต่ซีแทงของฝั่งเคียวก็หมดเหมือนกันแต่ยังมีลิเบเรเตอร์ขยับเข้าไปได้นะแต่ก็ต้องระวังมารีนครับสุดท้ายก็แยกย้ายฮะผมให้ออกเสมอแล้วกันแต่ดูเหมือนเคียวจะสูญเสียยูนิตเยอะกว่าอีกแล้วครับถ้านับกันตามการสูญเสียยูนิตก็คือเท่ากับว่าเคียวแพ้ไป2ไฟติดเลยนะเอาง่ายผมให้เลขนำโชคแล้วกันเออเชื่อไม่รู้คุณแค่พิมพ์31ในแชทรอบหน้าได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเพราะว่าแคตเตอร์ไม่ได้อยู่แล้วเหมือนอะไรเวลาไปเจออ่ะถ้าเจออันนี้อยากโชคดีกด1และรีทวีตถามว่าผมทำไหมทำครับอะไรกันครับเนี่ยช่วงนี้มูไม่มูอะไรก็เอาหมดแต่ยังไงครับบียอมาแคมป์หน้าบ้านแล้วจังหวะนี้เคียวจะดันออกไปได้ไหมหรือว่าเคียวจะมอบอ้าวแล้วมารีนเอาหัวโขกมารีนวิ่งเอาหัวโขกซิกแทงเงายังเข้าไม่ได้ครับทางฝั่งเดียวพิมพ์22นี่ได้เหมือนกันฮะแต่ประมาณว่าเลทมันจะดรอปลงมานิดนึงเลทมันจะดรอปลงมานิดนึงประมาณว่า31อ่ะบวกเปอร์เซ็นต์เรทแต่22นี่จะดรอปเปอร์เซ็นต์เรทเดียวนะ31เหมือนจะเป็น PL อ่ะช่วงเนี้ยกับเมดู
ันไปทางไหนก็เจอแล้วก็ยังบุกไม่เข้าครับยอดเกมนำนะเกมนำอาร์มี่นำตลอดเลยแต่พยายามจะกระชับพื้นที่เข้ามานำมารู้น่าจะบอกว่าค่อยๆเล่นแล้วค่อยๆแบบกระชับพื้นที่ฮะอย่าไปเร่งเกมตัวเองจนมันพลาดไปคือใน2เกมที่โดนรีเวิร์สกลับมาเนี่ยเป็นการเร่งเกินไปล้วนๆเลยแล้วก็ลิเบเรเตอร์เคลียร์ครับเคียวเตรียมตามมากๆเลยอ่ะเพราะว่าเคียวไม่สามารถเปิดเบส4ได้ถ้าเปิดเบส4ไม่ได้อ่ะอีกสักประมาณ3นาทีอ่ะบียอนจะซัพพลายแม็กแล้วก็โถมใส่ด้วยพลังของอาร์มี่ซัพพลายแม็กเนี่ยมาแล้วแล้วเละผูกแต่จริงๆนะเคียวก็ยังอยู่ในเกมนี้ได้นะทำไมอ่ะครับพี่ก็เพราะว่าบียอนมันไม่เล่นเรเว่นนะที่แล้วก็จะเห็นมารีนเอาหัวหมุงซิกแทงก์อ่ะนี่ไงมาแล้วพูดไม่ทันขาดคำอู้จะซิกแทงก์น้อยมากเลยอ่ะซิกแทงก์2คันครับซิกแทงก์2คันแต่ข้อดีก็คือซิกแทงก์เนี่ยไม่มีอะไรขัดได้แน่ๆเพราะว่าไม่มีเรเว่นถามแชททำไมเขาไม่เล่นเรเว่นมั่นใจครับพี่ความมั่นใจล้วนๆเลยเคียวก็เก่งแต่เรเว่นเป็นเทอร์แรนเรเว่นสู้เราไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้เคียวก็ไม่มีเรเว่นแล้วนะระเบิดไปหมดแล้วปรับมาเป็นลิเบเรเตอร์แต่เทคตามทุกอย่างตามครับเคียวตามหมดทุกอย่างเลยอาร์มี่เทคมีนำอยู่อย่างเดียวคือเวิร์กเกอร์เปิดเบส4ได้ไหมได้โอเคเปิดเบส4ได้แล้วจะมาดรอปตรงนี้อู้ยจมูกไวแต่ยังไงครับคอมอัตทัสกิ้งครับเข้ามาด้านล่างนะเคียวระเบิดแล้วระเบิดแล้วเรียบร้อยพลังปืนทองยังดียังเป็นปืนเงินอยู่ปืนทองกำลังอัปเกรดเล่นแบบเบสิกมากเลยนะมีแค่มาวินกับซีกแทงแล้วก็เมดิแวก3ยูนิตครับบียอนนะมารู้บอกเป็นไปตามแผนกูแล้ว ยิ้มรอ หวานเจี๊ยบเลยเคียวบอกอีหยังกูจะชนะมารู้มาอย่างหล่อเลยนะรอบที่แล้วนะเคียวเอายังไงดีลิเบเรเตอร์เก่งกับซีกแทงพอด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 เอาพอดเอาพอดครับแบบอยู่ดีๆก็ช็อตอะแบบขอพอดพักหน่อยแอมเฮียพูดแต่เสาเขาเท่มากเลยอะเต่ากราฟิกครับแบบไร้รอยต่อเลยนะโอเคกลับเข้าสู่เกมมาครับเกมที่5นะฮะตอนนี้ Beyond ได้เปรียบพอสมควรผมให้ประมาณโอ้โห 70-30 ป่ะ 70-30 เลยนี่มี AI ให้ด้วยดรอปที่2ยังไม่มีคนแสดงตัวถ้าได้จะอยู่ใน Inbox นะครับถ้าได้จะอยู่ใน Inbox นะก็เอาไปเติมเข้าทูมันนี่วอลเล็ตได้เลยก็ใช้จ่ายได้ตามสะดวกเงินดิจิตอลไม่ต้องใช้ในรัศมีนะฮะใช้ที่ไหนก็ได้ครับที่เขารับครับ แซวไม่เลิกแซวไม่เลิกมันมีแต่มีมาเห็นป่ะช่วงเนี้ยมองอะไรก็เป็นมีไม่หมดมีแต่คนบอกว่ารอดูเดี่ยวต่อไปมีมน่าจะเยอะอ่ะโถมจบไหมยังไงม
มาวีนะเอาหัวโขกซิกแฮงครับสู้ชีวิตจริงๆเคียวน่าจะเสียเบส4ป่ะโดนกดดันแล้วเบส4เจอตัดกันไม่ได้แล้วก็เสียแก๊สเคียวถ้ากันได้อีกสัก5นาทีเคียวขอแค่5นาทีโดยที่ไม่เสียเบส4ผมว่ามีภาพนะเพราะอะไรเพราะเขามีไวกิ้งนี่ลิเบเรเตอร์และไวกิ้งทางฝั่งบิยอนมีแค่3ยูนิตเท่านั้นครับเมดิแวคมารีแล้วก็ซิกแฮงทางฝั่งเคียวเล่นหลายยูนิตกว่านะอ้าวด้านล่างโดนโอเวอร์รันเข้ามายังไงก็ไถรัวแต่มีซิกแทงขึ้นเมดิแวคครับขึ้นมาไฮกราวต่อเปิดดิเฟนซีฟโหมดรอเปิดดิเฟนซีฟโหมดรอดรอปแบบโปรยมา SCV ยืนไอเดลอยู่ไม่มีใครสนใจแล้วก็เมดิแวคแตกหมดเลยกลายเป็นว่ามารีนกรุ๊ปนั้นก็ตายหมดเลยไงครับโอเคแล้วก็เหลือตรงนี้เอ้ายืมดูเหรอครับว่าเขายังอยู่แล้วกำลังจะเสียคอมมานด์เซ็นเตอร์เอ้าเคียวก็หลุดไมโครเป็นเหมือนกันเอาครับเสียคอมมานด์เซ็นเตอร์ฮะติดซัพพลายบล็อกไปเลยครับเคียวเกมกำลังจะกลับมาอยู่แล้วนะอ้าวนี่ก็โอ้โหอุ้ยสีแข็งฟรีครับเริ่มไปใช้นโยบายเดียวกับกูมิโฮแล้วนะบิยอนนะนโยบายอะไรครับพี่ยูนิตทุกตัวต้องไม่มีการรียูส no reuse ใช้ให้จบเป็นสงครามเป็นวอร์ไปเราจะไม่รียูสยูนิตตอนนี้ผมว่าเคียวกลับมาได้แล้วเคียวมาอยู่ในจุดที่ผมคิดเอาไว้แล้ว3นาที5นาทีขอแค่เขากันได้โดยที่เขาไม่เสียเบส4ก็คือเบสที่เพิ่ง expand ใหม่ตรงประมาณ2นาฬิกาของแผนที่เพราะนั้นเป็นเบสที่มินเนอรัลกับแก๊สฉ่ำที่สุดนะฮะแล้วเขาก็ Mass Army กลับมาได้แล้วและด้วยการเล่นยูนิตที่หลากหลายกว่าครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามารู้ไปเป่าหูอะไรให้ทางฝั่งบิยอนเล่นแค่3ยูนิตเฮ้ยมีสร้างไวกิ้งแล้วเหรอบ้าเนี่ยบ้าน่ะเห็นปุ่มสร้างไวกิ้งแล้วพระเจ้ามันยอดมากครับบิยอนมันยอดมากเดี๋ยวไม่รู้จะช้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวเคียวเวิร์กเกอร์ดรอปนะเวิร์กเกอร์ดรอปมาเหลือ51แต่อาร์มี่พุ่งไป146ครับเอาละฮะเราจะขึ้นแลมนี้กันได้ไหมครับเคียวใช้ลิเบเรเตอร์นี่ไล่ทีมารีนมาอ้อมหลังมาจังหวะนี้เอาหัวโขกซิกแทงไปแล้วก็เอาหัวโขกซิกแทงนี่ก็วิ่งเอาหัวมงลงมาข้างล่างหน่อยโอ้นึกว่าจะลงมาไม่ลงอ่ะจะเข้ามาไหมไม่เข้าแล้วโอ้โหเริ่มเจ็บหัว ชอบว่ะชอบดูความฝืนเจ็บหัวเอาหัวมงซิกแทงเอามาเขียวก็บอกมงไว้อีกเอามามงไว้อีกครับอู้ยนี่มีไวกิ้งกับเขาแล้วครับแล้วก็ยังไงรอบนี้เป็นเขียวเอาหัวมงมั่งจังหวะนี้ all in SCV ออกมายับยังเหลือซิกแทง3คันเหลือ1คันเรียบร้อยซิกแทงหมดแล้วครับบิยอนแล้วก็จ่าย SCV ไป22ครับ Worker ดรอปมาใกล้เคียงกันตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ใครจะได้ไปกลายเป็นว่าต้องกลับไปกันบ้านหรือเปล่าครับทางฝั่งเคียวก็กลับมารีกรูปกันใหม่ไฟเมื่อกี้ให้ใครวินครับผมให้เคียวนะอาร์มี่ได้มาคุ้มกว่าอาร์มี่ได้กลับมาคุ้มกว่านี่อ้าวเอาลิเบเรเตอร์ไปยิงไวกิ้งครับบางทีเคียวก็หลุดเหมือนกันโอ้ไวกิ้ง4ลามเอาลิเวเตอร์เข้าไปยิงเขา
ดิวิเตอร์หันมายิงพร้อมกันตุ้มแตกมากลับมาเริ่มกันใหม่หมดตอนนี้ตัวเลขกลับมาสูสีกันแต่ถ้าเคียวจะมองถึงการต่อสู้ในไฟต์ต่อไปเขาต้องเปิดเบรดใหม่แล้วครับตอนนี้ทุกอย่างคือเงินต้องหาเงินหาทุนหาทุนยูนิตเหมือนกันยูนิตเหมือนกันเป๊ะตอนนี้มีอะไรบ้างครับพี่มีเมดิแวกไวกิ้งซีกแทงแล้วก็มาเรนครับมีไวกิ้งกับเขาแล้วฮะพี่ยอนสุดยอดไปเลยมารู้น่าจะตะโกนมาจากข้างล่างไวกิ้งต้องตะโกนแล้วแหละทำไมต้องมีไวกิ้งครับก็เจอลิเบเรเตอร์ฮะเคียวก็เล่นลิเบเรเตอร์มารีมันเข้าไปไม่ได้มารีนเข้าไปก็เจอซีแทงบุกกลับมาตึงกลับมาตึงเฉย21นาทีครับเกมนี้138-166ทำไมเคียวซัพพลายไม่เดินหน้าเลยครับพี่เคียวไม่แมทอาร์มี่ขึ้นมาครับเคียวโฟกัสไปที่อีโคโนมิกอยู่โอ้โหโอ้โหดูการรีดดาเมจปืนทองมันดีอย่างนี้นี่เองเมื่อกี้กี่วินาทีเนี่ยที่คอมมานด์เซ็นเตอร์ระเบิดถึง2วิมั้ยหรือ3วิปาดไปกี่ทีปาดไป3ทีมั้ยละลายครับคอมมานด์เซ็นเตอร์ตอนนี้เหมือนเกมวิ่งไล่จับอีกแล้วเหรอเนี่ย Beyond 29,000 อ่ะเงินไม่หนาจริงทำไม่ได้เหมือนเดิมเลยกลายเป็นกลับมาเงื่อนไขเดิมเคียวโฮอัพเอาไว้ให้ได้3นาทีแล้วอย่าเคียวจะกลับมากลับเป็นเกมตามอีกแล้วสปายลอยมาถึง140อาร์มี่สปายครับยอนกระเถิบเข้ามาครับญาตราทับหมับหมับเข้าไหมเอาหัวมงอีกไหมโอ้ยไม่เอาหัวมุ่งแล้วว่ะรอบนี้ใช้การยิงแบบแทคติคอลนี่เขาเรียกว่าเป็นการยิงแบบมียุทธศาสตร์ก็คือยิงขึ้นไฮกราวนะฮะแล้วก็เจอลิเบเรเตอร์ยิงแตก เดี๋ยวอะไรอะ โอ้พึ่งพูดแบบดูยิ่งใหญ่ไปเมื่อกี้เซนเซอร์ทาวเวอร์ครับมันทำให้ทุกอย่างในการป้องกันง่ายขึ้นนะลงมาเจอซิกแข็งโบกระเบิดเลยเดียวนะเอาละต้องเปิดไฮกราวไว้ต้องเปิดไฮกราวไว้โอเคเคียวซ่อมซัพพลายขึ้นมาได้แล้วสูสีแล้วครับเอายกลำอีสปอร์ตไปหนึ่งยกลำอีสปอร์ตไหมนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็ลงมาหัวโขกซิกแท้งอีกแล้วหัวโขกซิกแท้งอีกแล้วเมามันจริงแล้วก็บินเข้าไปเลือดแดงๆเลือดแดงๆเอาบียอนเอาแพนิคนะเนี่ยที่แพนิคนะเนี่ยโอ้ยมึนมึนเอายกลำไปอีกโอ้ยคุ้มในคุ้มครับซื้อ1แถม4ซื้อ1แถม8อะไรเงี้ยคุ้มคุ้มคุ้มจุกจุกซิกแทงฟรีอีกมารู้บอกพึ่งไม่ได้เลย
จะวานบียอนค่าเคียวซะหน่อยอยู่ที่เคียวอ่ะผมว่าจังหวะนี้คือเกมมันตึงไปแล้วครับตอนนี้พอมันเป็นเกมที่ซัพพลายแม็กแล้วเปิดเกิน5เบสอย่างเงี้ยมันคือแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้ววัดกันที่การปาเงินอัดหน้ากันใครจะปาได้ตลกกว่ากันจังหวะนี้ซีแทง3คันแตกอย่างไวเลยแล้วก็เมดิแวก1ลำไปแล้ว1ลำไปแล้ว2ลำก็หนีแล้วก็บียอนก็ต่อยหน้าตัวเองรัวๆครับโดยที่เคียวไม่ต้องทำอะไรเลยดีจริงจิมกันได้ไหมเอาไวกิ้งมาหาเมดิแวกหาไม่เจอเจอเมดิแวกไหมเจอแล้วเรียบร้อยเคลียร์เมดิแวกออก90มารีนเหรอบียอนครับ92มารีนโอ้หูน่ากลัวเหรอพี่ไม่ใช่ซิกแทงรูปปากเลยหูหวานเจี๊ยบมารีนมันอิมบาลานซ์นะพี่ก็เห็นอยู่ว่าหัวหม่งซิกแทงแล้วมันเป็นยังไงเนี่ย 35,000 เนี่ยมารีน417ตัวเนี่ยฮะโอ้โหตายไม่ได้ทั้งกลมแล้วหลายกลมเลยด้วยมารีน117ครับโอ้โห117เสียงมารีนตรงนี้ฮะมีคุณค่ามากมากดูว่าจะปิดเกมนี้ได้หรือเปล่าซีแทงบอกหวานเจี๊ยบมาว่ะมาดูกองพันมารีนกองพันมารีนที่125ตอนนี้มารีน125ยูนิตเอาจัดๆเครื่องใครไม่แรงก็แหลกแน่นอนเปิดซีกโหมดมายังไงหวานเจี๊ยบไหมหวานเจี๊ยบไหมซีกแทงซีกแทงเซตไม่ทันอ้าวซีกแทงเซตไม่ทันไม่หวานแล้วไม่หวานแล้วครับไม่หวานแล้วโอ้ยเคลียร์ซีกแทงหายหมดแล้วด้านบนยังไงเปิดซีกแทงรอเปิดซีกแทงรอแตกพ่ายแตกพ่ายมาวีนใส่ยับใส่ยับยังไงเปิดซีกโหมดโบกไหมโบกไปยังไงเสียไป2คอมมานด์เซ็นเตอร์แล้วก็จังหวะนี้ใส่กันมารีนยังคงเข้มแข็งหัวแตกหมดแล้วครับมารีนฮะเกลี้ยงเหลือเพียง38ยูนิตจาก125ยูนิตครับไม่เป็นไรเขายังไม่ยกเลิกการเกณฑ์มารีนครับที่เรสเทอร์แรนฮะยังคงเกณฑ์กันมาอย่างต่อเนื่องโอ้โหเห็นแล้วสงสารยังไม่เลิกการเกณฑ์มารีนนะสตรีมแพ็กยัดเปิดซิงหมดช้าครับเคียวไอ้นี่ก็ช้าไอ้นั่นก็มารีรัวๆแต่ยังไงน่าจะแพ้นะไฟนี้เรียบร้อยเขาเยอะกว่าครับแล้วเลือดเขาพร้อมใช้กว่านั่นเองฮะนี่คือมารีนแบบสมัครใจนะฮะพลังของมารีนแบบสมัครใจครับมันดูมีมืออาชีพมันเป็นมืออาชีพเดียวเพราะว่าเคียวไม่ได้สร้างมารีนเยอะเลยเคียวมารีนไม่เคย150ยูนิตเลยอยู่แค่30 40ประมาณเนี้ย40กว่าเขาจะเน้นไปที่ยูนิตแบบพวกซีกแทงพวกยูนิตที่เป็นเทคสูงๆอะครับสุดท้ายบียอน GG ครับโอ้รีเวิร์สสวีปจริงๆเล่นให้มันยากไม่หรอกเขาเล่นยูนิตไม่หลากหลายอันนี้คือชัดเลยพยายามโฟกัสว่ามารีนอิมบาลานซ์มารีนคิวเดมอลแต่ก็เห็นไหมฮะใครใช้ยูนิตให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าก็เขาเรียกว่าเล่นได้ง่ายกว่ามันจะออกได้หลายทางมากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นมารู้ก็ได้แต่ใส่หน้าครับตอนนี้ว่าต้องเจอเขียวอีกเลยบียอนก็บอกโดนมารู้ด่าอีกแล้วมาเขียวไปรอในรอบแกนไฟนอลครับผมเกณฑ์มารีนไม่หยุดเลยเราอะบียอนอะไปครับไฟนอลแมตช์ต่อไปก็รอคู่มารุนะฮะ